คก็ขอสวัสดีท่านหนึ่งครั้งยศธิการเซกชันและอยู่กับผมนายปริ้นอยู่เกมที่มีชื่อว่าสตาร์ดิวนี่อีกหนึ่งครั้งนะผมกับวันที่เท่าไหร่ปะวันที่17ฤดูหนาวปีที่6นะผมจะขึ้นปีที่7กันแล้วนะฮะอยู่กันมา7ปีนี่เรียกกันว่าเบื่อกันได้หรือยังนะผม7ปีแล้วยังไม่ออกไม่ใช่โทษเล่นโอเคต่อเนื่องนะผมวันนี้เดี๋ยวกิจกรรมที่ต้องทำมีคนบอกว่าเจ้าเนี่ยผมไม่ได้รดน้ำเลยมันรดน้ำไม่ได้เป็นต้นชาเนี่ยนี่โอ้ไม่โตครับทุกคนมันไม่ใช่ไม่โตเดี๋ยวมันจะโตเดี๋ยวมันใช้เวลาในการโตนิดนึงนะผมไปครับถึงเวลาเดี๋ยววันนี้ผมกำลังคำนวณอะไรเล่นๆไว้ทุกคนคือผมอยากจะลงเหมืองพันชั้นเหมืองเททรายเฮ้ยนี่มันอะไรอ่ะขอบคุณที่ช่วยทำความสะอาดรอบๆของสตาร์ดิวอรี่ให้สะอาดนะผมให้น้ำมันสะอาดขึ้นนะผมตอนนี้รู้สึกว่ามันสะอาดมากๆเลยนะผมก็ฉันไม่มีอะไรจะพูดได้มากกว่าคำว่าขอบคุณนะผมอันนี้ฉันจะสอนสิ่งนี้ให้เป็นสิ่งที่สามารถทำให้ไฟเบอร์เติบโตได้นะผมมองว่าเป็นประโยชน์กับคุณนะจากลีนัสนะผมเป็นไฟเบอร์ซีดนะผมความสามารถของไฟเบอร์ซีดนี่ต้องทำใช้ว่าคำว่าต้องทำจะได้ปลดอาชิเมนเนาะไฟเบอร์ซีดก็คืออันนี้นะครับทำการปลูกได้ทุกฤดูนะผมแต่ว่าไม่ต้องเป็นต้องรดน้ำนะผมสามารถเก็บเกี่ยวได้ในการใช้เคี้ยวใช้เวลา7วันในการโตนะผมก็คือหว่านได้ลงไปรอมันโตเป็นไฟเบอร์ออกมานะผมมิกซีดแซปเครโอเคแล้วก็นี่จะใหม่อันนึงอันนี้จากลูรีนัสเหมือนกันนะผมก็อาหารจากภูเขานะผมเป็นมากิโลหรือซูชิอะไรของลูเนี่ยจากภูเขาเลยนะโอเคขั้นแรกเราเอามิกซีดออกมาก่อนนะผมมิกซีดเอามาสัก6อันนะครับมิกซีดแล้วใช้อะไรนะลืมว่ะไม่ค่อยได้ทำมันเงี้ยแซปกับเครใช่ไหมเครออกมาแล้วก็แซปเหรอแอปทำอันนี้นะผมอ่ะประมาณนี้จะพอได้แหละอย่าทำเยอะเปลืองนะฮะเอาปลูกแบบพอก้อมแกรมเป็นพิธีไว้ผมว่าเคยปลูกมันละกันนะฮะเอางั้นดีกว่าของในตัวไม่ต้องเก็บนะครับไม่จำเป็นนะฮะมาเรามาลองดูว่าความเทพซ่าของเรานะผมฮึบผมลืมเรื่องนี้ไปเลยนะผมว่าถ้าเกิดเราใช้ไอ้เนี่ยเราใช้อัปเกรดตัวนี้ปุ๊บอะที่เหลือมันก็จะต้องมันจะเขาเรียกอะไรเอาใหม่มันจะไม่ใช่ระยะของสปริงเกอร์แล้วผมจะกลายเป็นระยะของความกว้างของที่เราจะใช้อันนี้ขุดได้ครับตามมันเด้อนะฮะนี่ผมปลูกไปมันจะเป็นเมล็ดสีออกแนวฟ้าเนาะน่ารักดีนะเมล็ดสีเขาอะเอาได้แค่ครึ่งเดียวเหรอพอแล้วเฮ้ยแต่ไม่ได้อะคือภายในจิตใจผมมันบอกว่าทำทั้งทีอะอย่าทำลวกได้ไหมไม่ได้เลยครับถ้าเกิดทำทั้งทีนี่ผมจะมาแนวลวกไม่ได้นะผมแล้วก็เอาอีกสัก24แล้วกันนะผมรอบนี้แหละไม่ลวกแน่นอนทัวป้าบฝากเธอไว้อีกวันนะผมอันไหนที่ฝากไว้ได้ผมฝากไว้ก่อนแล้วกันนะผมฝากไว้ก่อนเธอนะป่ะหย่อนไฟเบอร์ไม่ต้องสวยงามก็ได้นะผมไม่ต้องสวยงามขนาดนั้นบางครั้งคนเราความสวยงามไม่ได้อยู่ทุกที่เนาะโอ้พอดีเป๊ะไง24 24 48พอดีเนาะผมสุดยอดปัญหาคืออันนี้ลงไปไม่ได้เดี๋ยวรอโรบินเสร็จก่อนค่อยว่ากันเนาะระหว่างนี้ก็ซัดกาแฟสักหนึ่งเดือกเอื้อกมาลองคำนวณเล่นๆกันดีกว่าเนาะผมก็หลายๆคนน่าจะรู้ว่าผมจะคำนวณอะไรเนาะวัดเดอะลุงรู้สึกสบายจังเลยลุงหิมะตกน้ำที่นี่ไม่เคยสะอาดขนาดนี้มาก่อนเลยนะเนี่ยลุงหิมะตกอยู่ลุงแย่แล้วลุงจะแข่งตายป่ะทุกคนเกิดอีเวนต์ในช่วงนี้วะเนี่ยผมขอโทษลุงมันเป็นอีเวนต์ที่ผิดพลาดผมไม่ตั้งใจให้ลุงมาแช่น้ำในช่วงฤดูหนาวขนาดนี้เอ้ยแต่ก็อยากทำเหมือนกันบ้างนะเอ้ยเดี๋ยวก่อนทุกคนนี่ไงที่ผมบอกทางใหม่ลงตรงนี้ผมลงข้างล่างได้โอ้โหโคตรเจ๋งอะแจ่มแจ่มแจ่มวาวโคตรถามว่ามีประโยชน์ยังไงมันจริงก็ไม่มีหรอกครับเพราะว่าเราไม่ค่อยได้มาทางนี้นะผมไม่ค่อยได้เดินสมมุติว่าเราอยากลงเหมืองพันชั้นอยากลงเหมืองพันชั้นแล้วไงต่อลงเหมืองพันชั้นแล้วถ้าเกิดว่าอ๋อลืมไปไม่อยู่บ้านมาทำฟาร์มให้เราลงเหมืองพันชั้นแล้วต้องใช้บันไดเก้าเก้าเก้าอันก็คือพันอันนั่นแหละนะผมก็ถ้าเกิดจะทำอย่างนั้นเราจะต้องใช้หินเท่าไหร่สมการถ้าเกิดว่าเรามีหิน100ก้อนจะได้บันได1ขั้น
ถ้าอย่างนั้นเราจะต้องเอา100ไปคูณ 1,000 คำตอบคือกี่ก้อนติ๊กตัก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 โดยประมาณน่าจะแสนก้อนเท่าที่ผมเดาช่องเก็บของในตัวเรามีกี่ช่อง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 2 24 2 12 3 36 36แปลว่าใน1สล็อตของเราเนี่ยจะมี 3,600 ถ้าเกิดเราช่องละพันเลยนะ 3,600 ได้360ชั้นเราต้องทำวนอย่างนั้นนะซื้อของคราฟซื้อของคราฟวนอย่างเงี้ยประมาณ3รอบเกือบ4รอบเสร็จใช้เวลาเฉลี่ยน่าจะประมาณน่าจะราวๆเวลาชีวิตจริงก็น่าจะครึ่งชั่วโมงน่าจะเสร็จแล้วเงินน่ะเงินจะใช้เงิน100นะผมต่อ1ก้อนถ้า 100,000 ก้อนก็คือ 100,000 คูณ100เพิ่มสูตร2ตัวแสนล้าน10ล้าน10ล้านบาทในการลงไปที่ 1,000 ชั้นโดยที่เราไม่ต้องใช้ระเบิดเลยสักลูกก็คือปะบันไดแล้วแบบสคริปต์ยาวปึ๊ดคำถามต่อมาจะเป็นไหม จบโอเคไม่จะเป็นทุกคนมันเหนื่อยเกินไปฮะใครที่คิดวิธีนี้อยู่ก็ล้มเลิกนะครับผมว่ามันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะผมตามนั้นแหละถ้าจะเอาเวลาไปใช้ขนาดนั้นผมว่าเราอันนี้ดีกว่าครับผมเอาเวลาไปลงทีละชั้นดีกว่านะครับไม่จำเป็นที่ต้องหาพิสเมติกฉากขนาดก็ได้นะครับผมเอาล่ะต่อไปหาคนอื่นกันของที่ไม่ให้กวนยังไม่ครบผมจะเหลือลีโออเล็กซ์เชนและโครบัสนะครับผมมาทีละคนเลยเริ่มจากเอาหนุ่มๆก่อนนะผมเอาอเล็กซ์เชนพวกนี้ก่อนนะครับเขาน่าจะอยู่ที่เดิมหรือเปล่าในตอนนี้มันเทศกาลไนท์มาร์เก็ตเนาะเขาอาจจะไปที่เทศกาลก็เป็นได้นะไปกันเลยโคบัสนี่ต้องจีบหนักๆหน่อยนะเพราะว่าน่าจะใช่เข้าใกล้ความจริงแล้วแหละมีใครอยู่มุยอเล็กซ่าหายอเล็กซ่าชื่อว่าผู้หญิงเลยไม่มีลูรีนัสอยู่นี่เพนนี่อยู่นี่ไม่เจอครับการเอานี่ก่อนโอบัสซ์เอาไวเอสเซนมาฝากเอาชิบหายโอบัสไม่ชอบไวเอสเซนไม่ใช่หรอถ้าผมไปจำมาจากไหนว่าโอบัสชอบไวเอสเซนวะเดี๋ยวจริงเหรอเขาชอบไข่ดำของที่เกียดเป็นไวเอสเซนผมไปจำมาจากไหนว่าเขาชอบ YSN วะทุกคนตายแล้วผมก็ไม่ได้เก็บด้วยนะโอ้โหผมลืมนึกอ่ะขอโทษโอ้โหตายแล้วงานเข้าอะไรวะอยู่ๆก็ลืมแขกเกลียดตัวเองที่ลืมแล้วก็ Paper Paper ด้วยนะผมเป็นไปได้ยังไงที่ผมจะลืมวะเกิดอะไรขึ้นกับตัวผมเนี่ยทำไมผมถึงลืมเรื่องแบบนี้ได้นะไปไม่มีด้วยเดี๋ยวผมไปเอาจากในเราแล้วกันน้องเก็บสดๆเลยถ้าอย่างนั้นก็การจีบโคบัสอาจจะต้องเลื่อนระยะเวลาออกไปอีกสักระยะหนึ่งยาวๆเลยน้องเพราะว่าให้ของขวัญผิดด้วยผมน่าจะนานอยู่อะที่นี่มีไหมไม่มีน้องที่จะเป็นเล้าเป็ดเล้าก็จีเล้าอะไรยังไม่ได้ทำฟ้าไม่ได้ทำไอ้นี่เขาน้องจำแพ้ให้เขาเอามาสัก4อันไม่พอเอามาสัก20อันเลยให้เขาคนเดียวเลยให้นายฮะให้โคบัสทั้งใจช่วยไม่ได้เนี่ยไปหย่าเขาเองอะไม่เรียกว่าหย่าดิเรียกว่าทำไงส่งน้องกลับบ้านใช่ไหมจงกลับสู่ลูกรักเดิมที่เจ้าเคยเป็นโคบัสแล้วน้องก็เข้าไปอยู่ในการ์ดเอาไม่ใช่มุกนี้เล่นบ่อยมากเลยแต่ชอบในส่วนตัววันนี้เราว่าแล้วกันผมเดี๋ยวขอคุยกับเราสัมภาษณ์ก่อนเพราะว่าถ้าเกิดผมเริ่มไม่คุยเนี่ยผมว่าเราสัมภาษณ์หัวใจน่าจะลดลงไปเรื่อยๆนะผมถึงเครื่องรูปสัวสัตว์เนี่ยมันจะช่วยให้เราในการที่ไม่ต้องคุยกับสัตว์ทุกตัวนะผมแต่ว่าผลที่ตามมาคือหัวใจสัตว์จะไม่เพิ่มมีคนว่ามาอย่างนั้นนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็เดี๋ยววันนี้ตัดต้นเห็ดด้วยนะครับทำไมต้องตัดก็ไม่มีอะไรผมอยากตัดเฉยๆเพราะว่ามันมีโอกาสได้หมวกเห็ดซึ่งอยากได้แค่นั้นแหละนะครับจบปิ๊ง
เคหมูทุกตัวสวัสดีทุกตัวนะครับนี่แหละผมบอกเลยหลายๆคนที่ยังลังเลจะเลี้ยงหมูดีไหมการันตีด้วยหมู4ฟาร์มจากชั้นดีแนะนำจากฟาร์ม ST ทีเดียวนะผมสแต็กฟาร์มสแต็กบอกเลยว่าเนื้อหมูคุณภาพของเราเนี่ยสดใหม่เนื้อยังแดงอยู่นะฮะโอ้โหสุดยอดปะนี่กูขายทำไมเนี่ยกูขายหมูในเกมเหรออันนี้คุยย่างคุยแล้วเนาะโอเคเหลือเล้าที่2เล้าขวาน่าจะไม่เคลียร์เพราะว่าเมื่อกี้เราเดินผ่านหน้าบ้านเขาไปนะผมสวัสดีทุกตัวต้องไปหาน้องนี่ด้วยนี่น้องก็จับเทศนะผมไปแบบไปแอลใส่น้องแอลปะรอน้องขยายพันธุ์นะฮะแล้วก็อันนี้เองก็ต้องขยายพันธุ์เช่นเดียวกันจงเติบโตอ้าวผิดอันผมว่าเดี๋ยวตายห่องกันหมดหรอกผมจะเอาออกนะผมอย่าเข้ามาใกล้ผมจะให้พวกเขาเนี่ยได้มีชีวิตที่ดีโอเคจงเดินเล่นในฟาร์มนี้ตลอดไปนะผมไปเก็บเข้าไปไม่มีอะไรมันจะได้สะดวกขึ้นยิ่งขึ้นนะผมโอเคเราปล่อยเขาอย่างนี้แหละนะผมแล้วก็อันนี้ผมว่าไม่น่าจะมีอะไรพิเศษแล้วเพราะว่าไข่สลามเราน่าจะครบทุก4แล้วนะผมอ้าวผมใช้เกลือร้อยเลยนี่ว่ะลืมไปโอเคไม่ครบก็ดูแหม่งๆเนาะเอาครบเลยแล้วผมปล่อยอย่างนี้แหละผมแล้วก็ให้มันค้างอยู่นี้ตลอดไปไม่ต้องไปเก็บมันก็ได้นะครับไปเลยเจอกันต้อนสลามทุกตัวเป็นเด็กดีนะโหลัสตี้คอปเดี๋ยวก็เย็นแล้วนะวันนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรเยอะผมลืมเก็บอันนี้ด้วยอันนี้แห่งโซลาร์เซลล์มันเก็บพลังงานมาให้เลยผมชอบมากนะผมบอกเลยถ้ามีของอันนี้แต่ช่วงต้นเกมนี้ชีวิตจะดีมากโอเคเราจะทำอะไรนะอ๋อไม่เกี่ยวเราจะเก็บของก่อนจริงๆก็อยากจะทำอะไรหลายอย่างเพิ่มเติมนะแต่ว่ายังไม่พร้อมเลยอ่ะเก็บแบตเตอรี่กับเห็ดเข้าไปก่อนนะครับแบตเตอรี่เห็ดที่ยังไม่เคลียร์ตอนนี้มีอย่างเดียวเลยก็คือที่ทะเลนะผมเพราะว่าเรายังไม่เสร็จดีเลยอ่ะไอ้ฟาร์มของเราตรงเนี้ยรอใส่นอสเซิลอย่างเดียวใช่มั้ยนอสเซิลนอสเซิลส่วนที่เหลือก็น่าจะโอเคแล้วแหละไอ้ที่มันแหว่งๆอยู่นี่คืออะไรวะพวกแหว่งๆนี่คืออะไรอ่ะแหว่งๆนี่คือไม่สามารถปลูกได้หรือยังไงหรือเราพลาดผมว่าน่าจะเป็นอย่างหลังนะฮะน่าจะปลูกพลาดดีเหมือนกันไอ้ปลูกพลาดก็เอามาหย่อนเพิ่มอันนี้คือฟาร์ม Ancient Food แบบเต็มสตรีมผมแบบ Ancient Food แบบ 100% แบบ 100% 200% 300% แบบนั้นเลยนะฮะส่วนพวกนี้ก็ของพวกนี้มันไม่มีโอกาสได้ Golden Nut แล้วผมก็เป็นแค่เล่นนะหอยแมงผู้ธรรมดานะผมผมค่อนข้างชอบกินหอยแมงผู้เนี่ยตอนนี้ผมได้ยินเสียงแจ้งเตือนหูฟังผมมาสักอย่างแล้วเพราะว่าแบตเตอรี่น่าจะต่ำนะผมน่าจะเหลือสักชั่วโมง2ชั่วโมงแหละเล่นไปก่อนไม่มีอะไรให้เคลียร์แหละนะครับก็ถ้าเกิดไปดูความก้าวหน้าของค่าความสัมพันธ์ผมว่าน่าจะขึ้นมา 99% แล้วน่าจะขาดเปอร์เซ็นต์เดียวครบนะผมเท่าที่คิดนะตอนเนี้ย98อยู่เลยไอ้บ้าเอ้ยไหนดูสิขายของ 98% เหรอเกตเฟรน 94% เกตเฟรนเนี่ยตัวดีเลยครับผมขาดเยอะอยู่นะผมฟาร์มเมอร์เลเวลครบแล้วเจอสตาร์ดอปครบแล้วคุกเลเวล99ครับ96นะผมขายของขาดไปอันนึงคืออะไรวะไข่นกจอกเทศโอเคเก็ตละนะครับขาดนิดเดียวเราต้องก็จอกเทศโตแล้วก็ออกไข่ให้เรานะผมนิดเดียวจริงๆเนี่ยอยากจะจบเกมแล้วเนี่ยอยากรู้เป็นยังไงอยากรู้ฉากจบเกมอ๋อขาดเลยเดียนด้วยโอเคอ่ะงั้นต้องอดทนรอนะผมถ้าอย่างนั้นแล้วก็ถ้าอย่างนั้นจริงแล้วผมเอาจริงนะผมสามารถทำอย่างนึงได้แต่ผมไม่ค่อยอยากทำเพราะว่าเวลาคลิปมันจะค่อนข้างไปเร็วนะผมก็คือการสคิปวันนะครับเหตุการณ์การสคิปวันเนี่ยเราเคยเกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้วนะผมกับการเล่นเกมสตาร์ดิวนี่แหละมันจะมีช่วงที่เกิดความเหนื่อยของตัวเนื้อเรื่องแล้วก็ความเหนื่อยของฉากที่ต้องเจอนะผมก็คือเราอาจจะใช้การสคิปไปเลยนะผม
รู้ตัวอีกทีก็คืออ่ะอะไรกันนี่พี่เปิดคลิปมาพี่นอนรัวๆเลยเหรอแบบนั้นเลยครับเพราะเราไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมในเวลานี้นะผมก็ไปทะเลกันก่อนขั้นแรกเตไปดูเทศกาลไหนมาร์เก็ตก่อนนะผมเผื่อจะเจอเหล่าหนุ่มๆแล้วต้องไปพูดคุยกับเขาด้วยนะผมที่ไม่รู้เขาจะงอนเราทำแปะอะไรนะฮะเออันนี้ภาพ Land of Cray นะผมดินแดนแห่งดินเผาเอ้ยดินแดนของดินแดนแห่งดินเหนียวนะผมก็ไม่เลวนี่ดินแดนดินเหนียวกันเหรอไปพยายามคุยกับทุกคนละกันนะผมจะไม่ค่อยอ่านนะฮะเจอแล้วอเล็กซานเดอร์อเล็กซ์เอานี่ไปคุยหนึ่งจังหวะสวัสดีแซมแซมยังคงหล่อหล่อเข้าเป็ดเหมือนเดิมนะฮะเหลือใครทุกคนเข้านี่เลยฮะเชนชอบพริกครบแล้วนี่หว่าเดี๋ยวทีนี้งั้นคุยเปล่าๆแล้วกันนะครับเหลือใครนะที่ยังไม่ให้เหลือแค่โควัสคนเดียวป่ะคุ้นๆเลยอ๋อเหลือรีโอด้วยกับโควัสนะผมรีโอไม่น่าจะอยู่แถวนี้ไหมโอเคมาค่อนข้างรำคาญเสียงตีๆๆๆเลยวงเลยไปเสียบไปเสียบสายชาร์จมาหนุ่มก็ไปวันนี้เหลือคนที่เราต้องเข้าไปเคลียร์คนเดียวเลยก็คือลีโอหนุ่มไม่รู้ว่านอนหรือยังนะครับลีโออาจจะเป็นเด็กที่นอนไวหนุ่มไปส่วนวันที่เหลือผมว่าผมจะสคิปแล้วผมไม่อยากให้เวลาที่มันอยู่ตรงนี้อยู่กับตรงนี้นานเกินไปเผื่อทุกคนจะเริ่มเบื่อเอ้ยลีโอลีโอมาอยู่แคมป์ใครกับลุงลีนัสหนุ่มเอาแมงโก้มาฝากอ้าว10ดวงแล้วครับผมเอ๊ะคุณหิวกันเหรอฉันกำลังจะทำอาหารเสร็จแล้วแหละไม่ได้หิวครับแบบไฟลุกขอโทษขอโทษขอโทษแกงเล่นนะครับงั้นก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะผมก็ถึงเวลาพักผ่อนกันดีกว่าครับผมแลนด์ออฟเดอะอันนี้ก็หาที่ปักไปไหมไม่ชอบเลยเก็บไปดีกว่าครับผมยังไม่ถูกใจถ้าจะใส่อันไหนผมใส่คราวดีกว่ามันดูเป็นแบบเป็นเมฆครับผมชอบเมฆมากเลยผมเป็นคนชอบก้อนเมฆมากนะครับผมโอเคความชอบอะนอนดีกว่าเราค่อนข้างจะสคิปวันนิดนึงนะผมเพราะว่าตามที่บอกไปอ่ะนั่นแหละเพนนี่หายเพนนี่คุณเพนนี่ไม่กลับบ้านเลยผมเดี๋ยวเขาอาจจะเทศกาลเนาะเรานอนก่อนก็ได้ครับผมนอนไวก็ไม่ผิดอะไรนะมานอนไว้วันนี้ก็ไม่มีอะไรนะผมก็วันนี้ข้ามวันแล้วนะผมกิจกรรมที่ต้องทำก็คือให้ของขวัญคนให้ครบคนสุดท้ายที่ยังไม่ครบก็คือโคบัสคนเดียวนะผมงานที่เหลือแล้วเนี่ยเราจะว่างแล้วผมก็เวลานี้เนี่ยผมมีอย่างที่ผมจะทำก็คือโอ้ยขอบคุณป้าวันนี้ด้วยนะผมแล้วก็ใครเนี่ยส่งอะไรมาของขวัญประจำเทศกาลเหรอ Secret Friend นะผมก็ Secret Friend ประจำปีนี้ของคุณก็คืออบิเกลโอเคอบิเกลนะผมจำไว้ทุกคนจำไว้เดี๋ยวลืมไม่ใช่หรอกแล้วเมื่อกี้ที่ผมพูดอะไรอิปปงอิปายไม่มีอะไรนะผมไม่มีเลยฮะไม่มีเลยคิดเองจริงโอเคเก็บมะม่วงมันต้องใช้แล้วเก็บไปเลยก็ได้แล้วก็เหลือให้โคบัสคนเดียวนะผมส่วนที่เหลือก็ฝากเอาไว้ในนี้ก็ได้ครับเก็บเอ็นเชียนอันนี้แล้วก็ฮอตเปเปอร์เดี๋ยวพึ่งอันนี้เอาไปด้วยอันนี้เก็บตามนี้ครับผมปะเดี๋ยวเราจะไปสำรวจโรคกันด้วยของประมาณนี้นะผมกินเอสเปรสโซ่1ช็อตปะแล้วก็วิ่งหาโคบัสก่อนละกันนะผมเพราะว่าโคบัสหาตัวง่ายสุดๆแล้วนะครับเขาไม่ไปไหนเขาอยู่ที่เดิมตลอดแล้วก็เดี๋ยวเราจะลงไปหาซินเดอร์ชาร์ดกันนะครับเพราะช่วงนี้ผมขาดซีเดอร์ชาร์ดค่อนข้างเยอะนะครับเผื่ออัปเกรดอะไรกันต่อแล้วก็เผื่อจะเปลี่ยนด้วยอะไรเงี้ยเผื่อคูเซเดอร์ไม่ถูกใจจริงๆออฟแวมไพร์ก็น่าสนใจแหละแต่ไม่ได้อยากลองขนาดนั้นเพราะว่าจากการลองในมีดแล้วมันไม่ได้รีเจนเลือดดีขนาดนั้นนะใช่นะครับทางนั้นแล้วก็เอาไวเอ็กมาขอโทษขอบชอบใช่ไหมได้ปวดจะบอกใครนะมนุษย์เราฉันกลัวมนุษย์น่ะเศร้าใจกับเขาจริงโอเคครับผมอย
ูดี้กับจูเนียร์เรายังอยู่โอเคนะครับดีโอเต็มแล้วอีเลียสเต็มแล้วเหลืออเล็กซ์เชนโคบัสเหลือ3คนที่ไม่เต็มนะผมแล้วก็วันนี้7โมงเช้าใช่ไหม7โมงเช้าก็แล้ว10โมงเลยไปแล้ววันนี้จริงๆผมกำลังจะมองมาดูที่เผื่อแบบว่าโรบินจะอาจจะเสร็จการทำบ้านแล้วแต่ผมไม่แน่ใจไงแต่ไม่เป็นไรของทางกันเดี๋ยวว่าทีหลังก็แหละเราไปทะเลก่อนดีกว่าครับผมมาดูผลงานของเรานะฮะปั๊บ Amazing นี้มันก็โตแหละแต่มันเห็นป่ะไอ้ที่มันไม่โตก็ไม่โตไปเอ๊ะทำไมมันมีหายไปอันหนึ่งจริงๆวะหรือที่นี่มีกาวะทุกคนมีกาจริงๆเหรอวะเฮ้ยมันหายไปได้ไงมันแหว่งไปรูนึงอะมันเป็นไปไม่ได้ความแหว่งนี่มันอะไรกันไม่น่าใช่ป่ะไม่น่ามีกาเนาะเออกาห้อยเราจะรัชนะผมรัดหากล่องนะครับเราจะไม่ต้องฟันมอนทั้งหมดก็ได้นะผมเราจะเน้นเร็วเกมเร็วขึ้นไปชั้น9กันแล้วตีกล่องแล้วกลับนะครับทินเดอร์ชาร์จก็จำเป็นแต่ว่าไม่ได้จำเป็นขนาดที่ต้องมานั่งหาแล้วนะผมไปกันเลยทุกคนไปสู่เฟยคนรีบจะได้เวลาทำอย่างอื่นนะผมยางตอกแบบรวดเร็วไอ้ก็ฟันไม่ขี่ก็ตายได้ตันทางไหนเนี่ยน่าจะทางซ้ายทางออกมีทางซ้ายแค่ทางเดียวไม่ใช่หรอนะครับเราดูว่าถึงชั้น9ได้เร็วแค่ไหนนะผมความไวเป็นของปีศาจใช่พลังคือปีศาจยังไงล่ะไม่ใช่ทางนี้นี่ศาสตร์จะไม่ใช่อีเตอร์นะต้องควักมาใช้จนได้ตื้อ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 บอกแล้วว่ารัชไม่เจอกล่องคือหนีอันนี้เอาสำคัญจะได้ฉาบแบบเป็นก้อนน่าจะต้องมีทางออก2จุดเอ้ยทางขึ้น2จุดนะผมทางขึ้นแล้วทางเหยียบ2จุดถึงจะเปิดนะครับประตูเท่าที่คิดนะเอ้าเปิดแล้วทีเดียวได้เหรอมันก็ได้เหรอไปดีกว่าถ้าเปิดแล้วไปผมไม่รอฮะมีอะไรซื้อไหมรองเท้าซื้อมาแล้วไม่ต้องซื้อแล้วนะผมรูทเพสเตอร์ไม่ต้องซื้อก็ได้นะผมเมกาบอมก็ของเดิมๆไปดีกว่ามาแล้วเก็บเผ็ดนิดนึงเป็นมาริโอต้องเก็บเผ็ดเกี่ยวอะไรวะไม่รู้หรอกไม่ได้กินอะไม่ชอบกินเผ็ดโว้ยอุ้ยมันแดชใส่ผมเอาเด้แดชแล้วไงอะใครกลัวเอาอาจารย์นี้มาเฮ้ยมันแดชใส่ผมมันต้องตายจริงๆต้องเสียเวลาเนี่ยไปดีกว่าไปมันต่อไปฮะไม่ตายก็โอเคกาแฟดรอปกาแฟ everything is กาแฟดรอปทุกอย่างเป็นโอเคนะผมผมว่าฟันพวกนี้ผมคาดหวังที่จะเจอกับตัวพวกนี้แหละผมว่ามันมีประโยชน์ผมไม่รู้โรบอทมันดียังไงนะแต่มันได้ของอ่ะมันได้อัญมณีเยอะผมชอบมากเลยเดี๋ยวเอาตังจะล้นฟ้าแล้วก็เถอะนะกูเล่นมาเล่นเกมนี้เงินมีประโยชน์เสมอหนุ่มแม้ว่าคุณจะเล่นเกมจบกี่ครั้งก็ตามแต่โอ้ยมันติดจังวะกินพิซซ่าดีกว่าเพิ่มเลือดโอ้ดูไฮโซ หมั่นไส้คงมีคนบอกหมั่นไส้บ้างอ่ะกลับนี้เดี๋ยวไล่กลับอิสระเลยนี่อะไรเงี้ยไปครับเอ๊กาแฟหมดครับผมขอสักเอสเปรสโซ่1ช็อตก่อนสดชื่นตอนนี้ผมเป็นโรคติดกาแฟแล้วทุกคนผมกินกาแฟบ่อยมากตึง
อ้าวทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะตายเถอะเฮ้ยอ้าวไม่ได้ของแล้วชั้น9ทุกคนเร็วดีไหมเออรัดรัดไปเถอะครับของไม่ได้มีปัญหาอะไรขนาดนั้นโอ้วาฟาร์มกล่องธรรมดาโอ้แหวนโปรเทคชั่นโอ้แมงโก้ถือว่าดรอปดีนะครับในชั้นทั้งหมดที่มาเนี่ยดรอปแมงโก้มาถือโอเคนะเฮ้ยฝันได้ด้วยเหรอเนี่ยระเบิดแป๊บเย้ยปั๊มมิดมันมิดอ่ะมันฆ่าไม่ได้ผมฆ่าได้จะเทมากฆ่าเหล็กอะไรเงี้ยเป็นแบบเอเลี่ยนพาราพีเตอร์ถ้าเกิดจะอัปเกรดของพวกเนี้ยเราใส่อันนี้ไม่ได้ถูกไหมอัปเกรดเหรออะไรที่น่าอัปเกรดบ้างวะต้องวิฟจริงๆน่าอัปเกรดสุดน่าจะเป็นแอคมั้งใช่ไหมแต่เราอัปเกรดทั้งหมดทั้งตัวหมดแล้วอะไม่น่าอัปเกรดเลยมั้งรองเท้าอะได้ปะรองเท้าใส่ได้ไหมรองเท้าอัปเกรดไม่ได้ผมใส่แล้วใส่เลยไม่มีผลอะไรไปดีกว่าโอเคของที่ได้มาถามว่าเยอะไหมจริงๆแล้วก็ไม่ได้เยอะอะไรแล้วฮะค่อนข้างที่จะไปทางน้อยด้วยเก็บอันนี้กับอันนี้ไว้ก่อนเนอะอันนี้คือฝากสองอย่างนี้คือฝากนะผมที่เหลือไม่เกี่ยวฮะที่เหลือเราจะยัดเข้าไปตามที่ที่มันควรจะอยู่นะผมต้องการปุ่มสล็อตออมากเลยครับแบบว่าใส่ทุกอย่างไว้ในที่เดียวครับผมเก็บเคลียร์ช่องมากๆนะผมมันเสียเวลาโคตรโอเคอันนี้แหวนฝากนะครับแล้วก็เห็ดโอเคที่เหลือก็ตามนี้นะผมฝากไว้ที่นั่นแหละแล้วก็ทอเทมวาร์ปอยากให้ผมลงเมืองไหมถามก่อนเออถามก็คือเหมือนมีคำตอบอะรู้แล้วไม่มีคำตอบใช่ไหมป้าเดี๋ยวลงเมืองกันนะผมก็ก่อนไปหยิบดาบก่อนนะครับเฮ้ยจริงๆต้องสถาดเราเนี่ยเอาไปอัปเกรดก็ได้นะให้กลายเป็นบัคคิลเลอร์ดาบเทพไปเลยก็ได้นะเออเนื้อจ่ามี40ป่ะมันจะเท่าไหร่วะ60 70นู่นอะไม่พอเออจะไปพอได้ไงเราเออหาเรื่องเล่นเดี๋ยววะไปก่อนไปก่อนนี่ครับผมเดี๋ยวเราจะลงเหมืองกันนะผมวันนี้เทศกาลในมาร์เก็ตไม่เหลือแล้วนะผมเหลือแค่ลงเหมืองแล้วไปเหมืองเทซายกันอยากลงเหมืองซะหน่อยนะผมอยากจะรู้ว่าดวงชะตาเป็นยังไงนะฮะเฮ้ยจริงๆด้วยอย่างนึงลืมเลยมีคนบอกว่าเราไปเช็คที่เหมืองชั้น120ดูอาจจะมีให้เปิดเป็นเหมืองแบบเหมืองไอ้น่ะเหมืองพิเศษนะผมลองไปดูครับผมลืมตรงนี้เลยเนี่ยเปิดได้เพราะตอนนี้ผมเบื่อเหมืองธรรมดามากครับผมร้อยยี่ฮะฮะโอเคเปิดแล้วผมเขาบอกว่าเปิดแล้วรอพรุ่งนี้เหรอใช่ไหมจริงดิแล้วเราลงเหมืองต่อได้เหรอว้าวกำลังเบื่อเลยอยากลงเหมืองธรรมดาเอ้ยเหมืองแบบนั้นมากเผื่อเจอของแรด้วยนะผมฉีเจมฉีอะไรเงี้ยเออแฮ่ลืมไปเลยฮะเรื่องนี้อยากข้ามวันไปจังโอ้โหดอกกาแฟเยอะอู้สุดยอดแหวนกาแฟ getting drop increase ถ้าเกิดเราอยากได้แหวนใหม่ที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมกว่านี้ได้ไหมเอาละทุกคนคงบอกว่าพี่ปิ๊นเล่นคิดอะไรแล้ววะพี่ผมคิดว่าแหวนดรอปเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่สิ่งจำเป็นสำหรับเราอีกต่อไปแล้วนะผมแหวนกันกับแหวนกันสลามเหรอแหวนดรอปก็สำคัญอยู่นะดรอปกาแฟกันสลามดรอปกาแฟกันสลามเนี่ยผมว่าจริงๆบางครั้งมันก็ไม่ได้สำคัญว่ะเอาแล้วไงเริ่มเอาอีกแล้วถ้าอย่างนั้นเราก็ลองดูแหวนสิแหวนไหนน่าสนใจแหวนซาเวดริงอันนี้น่าสนใจเพิ่มสปีดขนาดสั้นๆเนาะระยะสั้นๆกับอะไรกันหนึ่งดีฟินิกริงมีโอกาสหนึ่งครั้งฟื้นเลือดจากความตายไม่สนไม่น่าสนใจเลยแหวนโซแซปเปอร์
ดูดเอเนอร์จี้จากการฆ่ามอนสเตอร์นะผมไม่ดีทำให้หายตัวระหว่างโดนดาเมจนะผมเพิ่มดีเฟนซ์5ไม่ดีฮะโอปาสแวมไพร์ริงดูดเลือดเล็กน้อยทุกครั้งที่ทำการฆ่ามอนสเตอร์เมื่อฆ่ามอนสเตอร์จะได้รับวอริเออร์เอเนจีสัมผัสได้ถึงเอเนจีแล้วคำถามคือมีใครเห็นแหวนระเบิดผมไหมผมเก็บไว้ไหนผมเอาแหวนระเบิดไปเก็บไว้ที่เกาะหรือเปล่าทุกคนผมจำไม่ได้ว่ะผมขอรอไปหาก่อนอ้าวไปเก็บบอฟฟิตนี่เฉยเลยไข่บอฟฟิตไปเฉยเลยน่าสนใจว่ะเดี๋ยวนะแหวนบริเออร์ลิงนี่มันทำงานยังไงทุกคนมันส่งผลยังไงผมอยากรู้มันได้รับบริเออร์เบรฟนะผมเป็นสถานะทางบวกอะไรสักอย่างหนึ่งนะผมผมขอหาแหวนระเบิดนิดนึงนะครับเดี๋ยวละนาปามลิงมาซินเดอร์ชาร์ดหยิบมาไหมไม่ได้หยิบด้วยขอบคุณครับนาปามลิงก็รู้แล้วมันทำอะไรได้นะผมทุกคนรู้อยู่แล้วนะผมทุกคนรู้โลกรู้ผมรู้มาลองไปฆ่าบอลดูผมอยากรู้บอดี้เออร์เบฟมันคือความสามารถอะไรนะผมแล้วมันจะแจ่มว้าวขนาดไหนด้วยรอเมาส์ชี้เลยนะฮะจะอยากรู้จะได้ชี้ดูบอกเลยว่าคืออะไรบอดี้เออร์เบฟคือเพิ่มแค่10นะผมนะบอดี้เออร์เบฟก็คือเพิ่มดาเมจชั่วคราวนั่นเองผมเพิ่มดาเมจชั่วคราวไม่เหมาะกับเรานะครับเพราะอะไรเพราะว่าสถานะดาเมจชั่วคราวเนี่ยไม่ได้ส่งผลต่อค่าคริติคอลนะผมมันส่งผลแหละแต่ว่าเราใช้สายคริติคอลฉะนั้นแล้ววอร์ดิเออร์เบรฟไม่ใช่ของสำคัญขนาดนั้นแล้วก็มีโอกาสนะผมแค่โอกาสที่จะติดนี่หว่าถ้างั้นก็เก็บไปเลยนะผมวอร์ดิเออร์เบฟตายไม่ผ่านที่ผ่านตอนนี้คือที่ผมสนใจก็คือนาปามริงฆ่ามอนสเตอร์แล้วระเบิดนะผมแล้วก็ซาเวจลิงคือฆ่ามอนสเตอร์แล้วสปีดอัพนะผมน่าสนใจมากนะผมแล้วก็ลองกันดีกว่านะผมท่านแรกหยิบซินเดอร์ชาร์ดไปครับอ้าวแล้วก็ขั้นต่อไปกินพิซซ่าครับผมจะตายแล้วลืมดูเลือดเมื่อกี้ดีนะไม่ตายถ้าตายนี่มีคนนั่งขำแน่ไปเฮ้ยวาร์ปสิลงข้างล่างไปสุดลืมเรื่องนี้แล้วไปครับบินไปเลยนกแก้วฉันเลือกนายนกแก้วบอกใช้การอีกแล้วมันไม่ได้นี่พวกนายนับวันนับไปแล้วพวกนายต้องทำงานสมกับค่าแรงที่เราจ่ายไป ครับแหวนทรงวงเนี้ยผมอยากใช้มานานแล้วแต่ว่าผมไม่รู้ว่าจะใช้จังหวะไหนดีนะผมถึงเวลาใช้จริงๆแล้วนมนาปามลิงกับซาเวจนมออกมาจะได้เป็นแหวนที่เพิ่มสปีดนิดนึงหลังจากฆ่ามอนสเตอร์นะผมแล้วก็เมื่อฆ่ามอนสเตอร์ได้มอนสเตอร์ก็จะระเบิดหลอมรวมครับโอเคผลลัพธ์จะเป็นยังไงต้องลองนะฮะเดินย้อนกลับมาก็มาว่ะรักกาแฟหนึ่งเอื้อกรึบมาโอ้โหน่าสนใจสปีดบวกอีก2จากตอนแรกบวก1นะผมแล้วเราฆ่ามอนสเตอร์เราจะเร็วมากแถมมอนระเบิดด้วยนี่แหละคือความสนุกโอ้โหเฮ้ยว้าวว้าวมาเลยสแต็กสายวิ่งเยี่ยมน่าสนใจกับไอเทมชิ้นนี้ถือว่าให้ผ่านเยี่ยมครับผมแหวนใหม่ใช้ไรกว่าเดิมแต่บรรยากาศทันทีเมื่อไม่มีมอนให้ฆ่านะฮะจะมาไม่ขึ้นอีกเฮ้ยชอบอ่ะผ่านนะฮะวันนี้ก็นอนดีกว่านะผมทุกคนก็ถือว่าเราจบภารกิจของเราในวันนี้นะครับเดี๋ยวภารกิจครั้งหน้าเราไปลงกับเทเลไซด์เล่นๆกันหนอมเพื่อสอบแหวนชนิดนี้แล้วก็
หาของเล่นไปในตัวเฮ้ยคุณภรรยายังไม่นอนเลยฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับหืมพรุ่งนี้ฉันจะใส่กางโปรงหรือกางเกงดีนะฉันรอเล่นน่ะยังฉันใส่กางเกงอยู่แล้วจ้าอยากได้เสื้อผ้าอะไรบอกได้นะเดี๋ยวทำให้ได้ตลอดเลย อ่ะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็พักกันนะผมอยู่กับวันที่เท่าไหร่นะวันที่20ใช่ยังฟีเมลสลามเกิดขึ้นที่ฮัชนะผมโอเคผมชอบลืมวันนะครับเพราะว่าตัวเลขมันถูกบังอยู่ทางขวาผมวันที่19ฤดูหนาวปีที่6แล้วผมแล้วเจอกันครั้งหน้าอยู่ผมนายปริศจิเกนที่มีชื่อว่าซาดิวลี่โดทั้งที่ลืมฝากกดไลค์กด Subscribe ผมแล้วก็ฝากด้วยทุกงานเมื่อนานหน้าเจอกันหน้าสวัสดีครับสำหรับใครซัพพอร์ตเตอร์ที่ซัพพอร์ตมาแล้วขอบคุณมากๆผมส่วนใครที่ชื่อยังไม่ขึ้นหรือชื่อไม่อัปเดตก็ขออภัยด้วยนะผมว่าช่วงนี้ยังไม่ค่อยว่างอัปเดตให้นะผมเดี๋ยวพยายามอัปเดตให้ทีเดียวนะผมจะแบ่งหน้านะผมสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะผมสำหรับใครที่ไม่เคยดูเป็นครั้งแรกนะครับแล้วเจอกันนะผมบ๊ายบายครับแล้วก็คอมเมนต์กันเยอะๆนะช่วงนี้คอมเมนต์น้อยมากเลยผมพยายามอ่านคอมเมนต์อยู่นะผมบ๊ายบาย